เอาละครับผมมาพูดถึงกระเป๋าตัวหนึ่งนะครับผมที่ผมไม่ได้พูดถึงบ่อยนะสักเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ต้องบอกกันไว้ก่อนเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับผมกระเป๋าตัวนี้ที่จริงแล้วดีมากๆนะฮะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคือตัวหนึ่งนะครับผมที่เราใช้อยู่นะครับผมก็คือกระเป๋าตัวเดียวนะครับผมของ MetaMask นะครับผมแน่นอนนะครับจะบอกว่าไม่ดีไหมก็คำตอบคือมันดีมากๆนะฮะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนแต่เราก็ต้องย้ำเตือนเสมอนะครับผมว่าของที่ดีเนี่ยมักจะเป็นของที่เราต้องมองภาพรวมนะครับในการใช้งานนะครับผมลบทิ้งไปก่อนเช็คเกะรีพอร์ตแม่งด้วยเลยอ่ะในตัวนี้เนี่ยจะมีเคมรีวอร์ดนะครับผมเสมอนะซึ่งเหรียญนะครับผมชื่อแบ็คนะครับผมเป็นเหรียญชื่อที่ค่อนข้างที่หลายคนจะรู้จักอยู่แล้วนะครับผมหรือหลายคนอาจจะไม่ทราบก็ได้นะครับผมราคาเหรียญที่มา 0.18 ดอลลาร์นะครับผมเป็นสื่อ attention นะครับผมเป็นตัวหนึ่งที่พอเราใช้นะครับผมเบฟนะเขาก็จะให้ส่วนแบ่งนะครับผมมาให้เราเป็นเหรียญนะครับผมแน่นอนนะเหรียญพวกนี้เราสามารถเคลมได้นะครับสามารถเอามาใช้จ่ายก็ได้จริงๆนะครับผมก็อยู่ที่ว่ามุมมองของการใช้งานของแต่ละท่านนะครับผมนี่ก็บอกไว้ก่อนซึ่งคุณสามารถที่จะสมัครนะครับผมในการใช้งานของ Brave ได้โดยดาวน์โหลด Brave ปกตินะครับผมเข้าไปนะครับผมแน่นอนในฟิวเจอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นของ Brave แน่นอนการแข่งขันของมันค่อนข้างน้อยนะครับผมคือมันไม่ค่อยแข่งขันกับใครเท่าหรอกนะฮะใน Wallet เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับผมว่าเราทำอะไรกับมันไว้นะครับผมแน่นอนจะมีเชนต่างๆให้เราเลือกนะครับแบบครบครันเลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับผมมุมมองของผมนะครับผมแน่นอนสามารถล็อกได้คอนเนคเตสไซด์ได้นะครับผมดูเหมือนทุกอย่างนะครับผมที่เป็นลักษณะของการใช้งานทั้งหมดนะครับผมแน่นอนใน wallet นี้นะเราสามารถรีเซ็ตBrave wallet ได้นะครับผมคือรีเซ็ตได้ปกติเลยครับกด yes ธรรมดาเลยครับผมปึ้งพอเรารีเซ็ตเสร็จนะครับผมเราก็จะไม่มี wallet ในกระเป๋าของเรานะครับผมเราก็สามารถสร้างเชียร์ wallet ได้ import wallet ได้ปกตินะครับผมอันนี้คือการเชียร์ wallet ปกตินะครับเราก็ใส่ปกติใส่พาสเวิร์ดของเราปกติไปนะครับผมแล้วแต่คุณเลยนะครับสบายๆแปดตัวอักษรนะครับกด next ปกตินะครับผมแน่นอนส่วนนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับผมแต่แน่นอนผมบอกอีกครั้งนะครับผมเขาจะเช็คลิสต์ให้เรานะครับผมแล้วก็ดูไว้อันหนึ่งหกสิบนะครับผมหนึ่งก็คือลิฟต์นะครับผมหกสองสี่หกมาชีน107 8 9 10 offense นะครับผมเนี่ยประมาณนี้เองตอบง่ายๆนะครับผมแต่เราต้องจำไว้นะครับผมอันนี้สามารถbuy คริปโตซื้อคริปโตได้ปกตินะครับผมผ่านทางบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับผม deposit คือฝากได้ปกตินะครับผมทำทุกอย่างได้ปกติเหมือน wallet ทั่วไปปกติเลยนะครับผมอันนี้ก็บอกกันไว้ก่อนแน่นอนการใช้งานคุณสามารถ swap ผ่านนะครับผมได้อีกเช่นเดียวกันนะครับผมถามว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงล่ะข้อดีข้อเสียมันแย่มั้ยคำตอบคือมันเหมือนกับ wallet ปกติของเราเลยทุกอย่างนะครับผมในส่วนข้อดีนะครับผมเราสามารถใช้งานมันได้แบบเต็มรูปแบบนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งเบฟก็ไม่มีโฆษณามากางกั้นเรานะครับผมแบบทำให้เราหงุดหงิดหัวจิตหัวใจนะครับผมแบบสุดๆนะครับผมส่วนตัวเบฟวอร์เบฟรีบอร์ดนะครับผมเราสามารถเคลมได้ปกตินะเราสามารถคอนเฟิร์มนะเราต้องดูนะครับเขาบอกเซอร์เคิลเราก็ทำตามขั้นตอนเขาให้เรารู้ว่าเป็นมนุษย์จริงๆนะครับผมแต่พอเรามีชิปอยู่ในกระเป๋าเรานะครับผมแน่นอนเราสามารถโอนได้นะฮะแต่สิ่งสำคัญอย่างนึงนะที่เราต้องโอนนะครับผมคือเราต้องเปลี่ยน VPN ของเรานะครับผมในกระเป๋าของเราเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง2ส่วนนะครับผมของ Uphost กับ Gemini ไม่ได้ซัพพอร์ตเรานะครับผมนั่นเป็นข้อเสียอย่างนึงเหมือนกันนะครับผมของตัวBrave นะครับผมจริงๆแล้วไอ้ตัวข้อเสียตรงนี้เนี่ยสามารถแก้ไขได้นะซึ่งผมไม่ค่อยอยากจะให้คุณแก้ไขตรงส่วนนั้นสักเท่าไหร่นะผมเพราะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นนะคุณจะแก้ไขได้ลำบากนะครับผมเพราะว่าคนที่จะตอบนะเอาจริงมีน้อยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วคุณสามารถกดแก้ไขนะครับผมตรงส่วนของภาษาตรงข้างล่างสุดได้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนที่อยู่ของคุณได้เช่นเดียวกันนะแต่โอกาสแบบนั้นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับซึ่งมันวุ่นวายนะครับผมแล้วอย่างเงินก็อาจจะไม่คุ้มค่าขนาดนั้น 0.414 ดอลเนี่ยผมใช้ไอ้ตัวเบฟเนี่ยมาระยะใหญ่ๆนะได้แค่นั้นนะฮะได้ยังไม่ถึง3บาทกว่าเลยนะครับผมแต่แน่นอนข้อดีของมันที่ผมบอกครับผมก็คือมันตัดโฆษณานะครับผมการกั้นแทร็กเกอร์นะครับผม ADS นะครับบล็อกกิ้งนะครับผมได้อย่างดีนะครับผมก็อยู่ที่คุณนะครับผมว่าชอบมันหรือเปล่าอยากใช้มันหรือเปล่านะครับผมอยู่ที่มุมมองการใช้งานอยู่ที่มุมมองของการเริ่มต้นการใช้งานเช่นเดียวกันนะครับผมจะไม่บอกว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะครับผมแต่มันอยู่ที่ว่าคุณชอบมันในการใช้งานจริงหรือเปล่านะครับผมแล้วก็เวลาคุณใช้งาน Search Engine นะครับผมคุณรู้สึกว่าคุณโอเคกับมันไหมนะครับซึ่งแน่นอน Search Engine นั้นมันมีเยอะแยะมากนะครับผมมาตะเกียงเลยนะครับผม
นี่นะฮะเดี๋ยวนะต้องเป็น Brave Wallet เราหาไม่เจอสักอันอ่ะเออจ้างมาเถอะหาไม่เจอลองเข้าเซิร์ชหาดูนะครับผมคุณน่าจะหาเจอนะอันนี้ก็ไม่น่ายากอะไรเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมในการเข้าถึงนะครับวิธีการในการลงก็ไม่น่ายากจนเกินไปในการเข้าถึงของทุกท่านนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะทํากันได้แล้วก็ไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ถ้ามีส่วนคําถามส่วนไหนที่อยากถามนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมจะตอบคําถามทุกคําถามที่คุณถามมานะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมปองกฤษฎาภรณ์ก็ซับสไครบ์เป็นกำลังใจนะครับผมเวฟอีกทางเลือกหนึ่งของคุณนะครับสวัสดีครับ